Schaffst du meine bei der Tür? Los, Oma. Oma, jetzt hat der Oma das aufgeht und gib mir meinen Kanten. 20. So, okay. So, โอเคเอาเปิดให้ออกมาอือฮึซุปอ่ะเดินเข้าไปอย่าอุ้มปล่อยแฮร์รัสมาเก็บนมาโอเคเปิดให้ออกมาก่อนลูกบรอกส์นี่ว่าเล็กอีบรอกส์นี่มาตอนนี้ดีสุดเลยตอนนี้เราก็ถึงห้องพักกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาย่าออกไปข้างนอกกันค่ะไปทานอาหารค่ำกันเนาะโอ้พระอาทิตย์ตกดินสวยมากอันนี้เป็นวิวอีกด้านหลังนะคะวิวอีกด้านหนึ่งของโรงแรมเนาะทางด้านหน้านู้นจะเป็นสถานีรถไฟโอเคปะเราไปข้างนอกกันเราจะพักกันที่นี่หนึ่งคืนนะคะอะไรลูกกับปุถีบ๊ายบายหนูจะเอาใส่ทำไมไม่ต้องใส่หรอกมันเย็นนั่งรถไฟจากบ้านของเรามาถึงเวียนนาใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็เช็คอินเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วโรงแรมที่พักของเราสตาร์อินนะคะอยู่ติดสถานีรถไฟสะดวกมากๆและหลังจากเก็บกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เลยพาย่าออกมาที่อันนี้เป็นสเตฟานโดมนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ย่ามาเนาะเรามาที่สเตฟานโดมนะคะเพื่อจะพาย่ามาจุดเทียนนะคะให้กับปู่เนาะซึ่งน้องอเล็กกับลุงกำลังทำอยู่นะคะก็หลังจากนี้เราก็จะพาย่าไปทานอาหารค่ำกันที่ร้านอาหารที่เราเคยพาลุงกับป้ามาเมื่อครั้งก่อนเนาะดูแล้วเราไม่สามารถที่จะเลาะไปไหนได้มากนะคะเพราะว่าลมแล้วก็หนาวมากค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะน้องอเล็กกับย่าก็กำลังพากันจุดเทียนให้กับปู่นะคะซึ่งแม่จ๋าก็จุดเทียนขอพรไปแล้วเนาะซึ่งบรรยากาศภายในโบสถ์สเตฟานโดมก็คือสวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมแต่ก็คือน่าเสียดายมากๆค่ะที่แสงน้อยไปหน่อยนะคะเวลาถ่ายวิดีโอออกมาก็เลยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านนอกสเตฟานโดมกันค่ะนี่เป็นบริเวณด้านนอกสวยงามมากๆนะคะเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟใต้ดินเนาะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารค่ำกันค่ะมาเฮติจูเนียหนูจะไปไหนอ้าวชลักซอสกันสิกาทาวและตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะโอเค1 2 3โอเคป้าบอกพาญาติถ่ายรูปป้ายหน้าร้านนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ลูกหลานที่บ้านดูด้วยค่ะอยากบอกว่าวันนี้ที่วีนคือหนาวมากๆค่ะคุณผู้ชมและก็ลมแรงมากๆนะคะในร้านก็หนาวค่ะโอ้โอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่คิมป้า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 โรสป้าป้าโอ้เบสซุปเปโอ้มาโอ้ Max hat ein bisschen Wasser. Wasser. Oh, der ist nicht so schön Zug. Ah, lecker. Der ist besser als der Zug. Ah, ja. Ja, ja. Ein Zug, wer ist damit super? Ja. Ich mag so gut die Oma. Danke. Oh, der Fiaker. Der Fiaker ist jetzt auch nicht so gut. Der Fiaker. Du bist richtig Fiaker, Olaf. Mit Ei. Ich hab schon gar nicht mehr. Und Gurke. Und Gurke. Okay? Okay. Braucht man noch? Mahlzeit. Du hast eine Katze, schau.
super. No, un po' piuttosto c'è il Pimpantella. หลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินมานั่งรถรางนะคะเดี๋ยวเราจะกลับที่พักโรงแรมของเรานะคะแต่ว่าค่ำคืนนี้ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปดื่มกันต่อที่บาร์นะคะของโรงแรมที่พักของเราค่ะและค่ำคืนนี้นะคะย่าอาสาบอกว่าจะนอนพักผ่อนกับอเล็กนะคะแล้วก็ให้แม่จ๋ากับป้าไปกับป้ากับลุงนะคะดื่มกันให้เต็มที่อะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็คือจะเป็นการฉลองวันเกิดให้กับป้าด้วยนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือจะเป็นคืนแรกนะคะที่อเล็กนะคะไปนอนกับย่านะคะก็แม่จ๋าก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะยังไงเนาะแต่ก็ลองดูค่ะว่าจะผ่านพ้นค่ำคืนนี้ไปได้ไหมน้องอเล็กกับย่านะคะและตอนนี้คือแม่จ๋าไปส่งน้องอเล็กกับย่าเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยกลับลงมามาดื่มต่อกับลุงและป้าที่ในโซนของบาร์นะคะของโรงแรมนะคะที่พักของเรานี่เองนะคะและอันนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันนึงนะคะอันนี้ประมาณสัก6โมงเช้าเนาะเราก็กำลังมาดื่มกาแฟหาขนมปังกินกันอะไรประมาณนี้และเดี๋ยวเราจะเดินทางโดยรถไฟนะคะไปที่สนามบินนะคะและสนามบินไปทางของเราที่จะไปก็คือประเทศไซปรัสนะคะใช้เวลาในการนั่งเครื่องก็ประมาณสัก3ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมก็จะถึงปลายทางของเราเนาะและประเทศไซปรัสนะคะก็จะมีสนามบินประมาณ 4-5 แห่งเนาะแล้วก็คือใครสะดวกเมืองไหนก็ไปลงที่สนามบินแห่งนั้นของประเทศไซปรัสได้เลยนะคะเพียงแต่ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นหน้านักท่องเที่ยวคือเป็นฤดูหนาวเนาะดังนั้นใครจะไปลงที่ไหนก็ต้องเช็คเที่ยวบินดีๆนะคะเพราะว่าแต่ละสนามบินก็อาจจะเปิดไม่เหมือนกันนะคะที่หนึ่งอาจจะเปิดที่หนึ่งอาจจะปิดแล้วก็คือเหมือนว่าเขาไม่ได้บินทุกวันค่ะคุณผู้ชมใครจะไปก็ต้องเช็คเวลาให้ดีๆนะคะและอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์พึ่งโผล่ขึ้นมาแสงอาทิตย์สีทองสวยงามมากค่ะอันนี้คือบรรยากาศในเมืองเวียนนานะคะระหว่างที่เรากำลังนั่งรถไฟไปสนามบินเวียนนากันค่ะคุณผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะและเช้าวันนี้แม่จ๋าก็อาการไม่ค่อยดีนะคะมีอาการเจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าจะหนาวข้างในนะคะเนื่องจากว่าคงจะติดหวัดจากน้องอเล็กเพราะว่าน้องอเล็กเป็นไข้หวัดนะคะก่อนที่จะเดินทางในทริปนี้คือเขาเป็นมาแล้ว2วันเสร็จแล้วทีเนี้ยคือเมื่อคืนไปเจออากาศหนาวที่เมืองเวียนนาแล้วก็เช้านี้แม่จ๋าก็มีอาการนะคะก็หวังว่าทริปนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็ถึงสนามบินกันแล้วนะคะแล้วเมื่อคืนตัวเล็กของเรานะคะคนเก่งก็ไปนอนกับย่าและย่าบอกว่าคือเขาเก่งมากๆเขาไม่งอแงไม่ร้องไห้ไม่อะไรเลยคือเขานอนหลับตลอดทั้งคืนนะคะคือก่อนนอนดูดนมนะคะไป1ขวดหลังจากนั้นก็คือนอนยาวตลอดเช้าเลยค่ะคุณผู้ชมคือเก่งมากๆค่ะคนเก่งของเราคืนแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันค่ะที่จะเดินทางไปประเทศไซปรัสนะคะผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะค่ะคุณผู้ชมโล่งๆสบายๆนะคะก็หลังจากที่เราเช็คอินกันเข้ามาข้างในแล้วก็ยังพอมีเวลาเหลือนะคะไปหาที่นั่งดื่มนั่งกินอะไรกันก่อนที่จะคือรอเวลาเครื่องออกค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้คือลุงแกก็จะมองหาเบียร์นะคะมาดื่มกับป้าส่วนน้องอเล็กก็ได้พิซซ่ามากินรอไปพังๆนะคะกับย่าเนาะส่วนแม่จ๋าก็มีขนมปังกับกาแฟและเช้าวันนี้คือแม่จ๋าออกการเป็นไข้หวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมและก็คือหนาวมากๆนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาเครื่องออกแล้วค่ะเราจะนั่งกันประมาณ3ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ประเทศไซปรัสนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขไม่เจ็บไม่โจในทุกๆวันเช่นกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ